วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยอัดเยียวยาโควิด 3,500 บาทไม่เพียงพอชี้แบ่งกลุ่มจ่ายเดือนละ 5-6,000 คณะกรรมการนโยบายเพื่อไทยอัดเยียวยาโควิด 3,500 บาทต่อเดือนไม่เพียงพอชี้แบ่งกลุ่มจ่ายเดือนละ 5-6,000 ยก 5 ข้อจี้รัฐบาลทำทันทีพรรคเพื่อไทยโดยคณะกรรมการนโยบายและวิชาการเห็นว่ามาตรการเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนั้นไม่เพียงพอและไม่สามารถเยียวยาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้ซึ่งพรรคเพื่อไทยเสนอชุดมาตรการรองรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 อย่างครอบคลุมทั้งสิ้น 17 มาตรการไปเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วน 5 เรื่องดังต่อไปนี้ทันทีคือ 1. กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระลูกจ้างกลุ่มเปราะบางและเกษตรกรให้แบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนสำหรับนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐและแบ่งจ่ายเดือนละ 6,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ 2. ตั้งกองทุนสินเชื่อเพื่อ SMEs ผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน 1 ล้านล้านบาทโดยไม่ผ่านกลไกของสถาบันการเงินพาณิชย์ 3. มาตรการโครงการจ้างงานสำหรับแรงงานในระบบประกันสังคมภาครัฐสนับสนุนเป็นระบบขั้นบันได 50-60% ตามโซนความรุนแรงเป็นระยะเวลา 6 เดือนภาครัฐสนับสนุนค่าจ้างผ่านผู้ประกอบการไปที่ลูกจ้างเพื่อรักษาระดับการจ้างงานโดยไม่ใช่แบบที่รัฐเยียวยาผ่านระบบประกันสังคมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 4. พักหนี้ผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกรไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยและธนาคารหยุดคิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน 5. ลดภาระของประชาชนอุดหนุนภาระดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ผ่อนยานพาหนะที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา 6 เดือนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ